นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสปีดไรเดอร์นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจัดไปช่วงสุดท้ายนะครับก็เปิดสายเช่นเคยนะครับผมต้องขอบคุณมากช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีโทรเข้ามาสายก็ยังว่างอยู่นะยังได้อยู่ทักทายเขตก็ได้ตั้งสโลแกนหรือเข้ามาทักทายพูดคุยอะไรก็ได้หรือว่าจะมาถามคำถามได้หมดนะครับวันเราประธานที่ออกทริปมาแถวบ้านมีที่ไหนที่น่าขี่รถเที่ยวใช่นะไปจนถึงว่าเอ้ยที่ไหนมีหน้าที่ที่น่ากินน่าเที่ยวว่ากันไปฝากถึงน้องบีด้วยนะจ๊ะน้องบีวันนี้เทพี่นะจำไว้นะไม่เป็นไรน้องบีอย่าลืมแล้วกันมาออกรายการกับเรานะครับเป็นเรียกว่าสาวหล่อนะครับที่ขี่เอ็มสแลชไปคนเดียวกรุงเทพเชียงใหม่เรามาคุยความรู้สึกใช่ลูกมาแล้ว200กว่าลูกน้องบีเทพี่ใช่ไหมมาแล้วจะเจอกันเดี๋ยวเขาไม่กล้าไปมาเขาบอกว่าก็เนี่ยรายการเราก็แบบเป็นกันเองไงนะมากันเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าเบื่อมีโอกาสถ้าว่างก็มานี่พูดถึงเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของตรงนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบบ้างเราคือว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดที่โอกาสที่เราจะได้ไปเนี่ยอาจจะมีการไปแวะเยี่ยมเยียนไปคุยกันนะเอารายการไปจัดไปนั่งทำคุยที่บ้านเออพี่ขี่รถเป็นยังไงวันนึงขี่รถที่ไหนบ้างมีออกทริปยังบ้างอาจจะได้เป็นกิจกรรมที่เราเอามาทำกันเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับบางทีก็ถ้าอยู่กรุงเทพแน่นอนอาจจะไปบ้านไปเยี่ยมบ้านไปดูรถหรือไม่ก็เอารถมาออกรายการมานั่งคุยกันจะได้เข้าถึงแฟนๆรายการบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเราเอาแต่ไปเทสรถเทสนู่นเทสนั่นเทสนี่เรามาฟังความรู้สึกของผู้ใช้จริงๆบ้างบางทีเราว่ารถแต่รถมันเป็นยังไงคนดูจะเบื่อเหมือนกันว่าเฮ้ยเห็นแต่หน้าสองคนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแขกรับเชิญมาเยอะตอนนี้กำลังรอคิวเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอ้ยหลายโปรไฟล์นะนักแข่งชายนักแข่งหญิงคนออกแบบโอ้ยเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าต่างๆพร้อมมาของแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนครับคุณไม่แน่นะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เราไปเยี่ยมบ้านคุณก็ได้เป็นแฟนรายการของเราแล้วก็จะมีเรื่องราวของการเขาเรียกอะไรตามติดชีวิตนักแข่งดูซิวันวันหนึ่งอ่ะนักแข่งทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปแข่งขันคุณมีการซ้อมมีการทำอะไรบ้างแน่นอนครับเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันดีขึ้นและจะสนุกแน่นอนใช่โอ้มีสายเข้ามาคุณพี่ทีทีเหรอครับผมสวัสดีครับพี่ทีครับพี่ทีทีโทรจากไหนครับพี่ครับประจวบครับประจวบบ้านผมเลยคนบ้านเดียวกันนี่คนบ้านเดียวกันมาพี่มีแล้วครับประจวบครับครับยังไงพี่มีอะไรครับพี่มีเสียงพวกไอเนี่ยพวกเวฟ110กับพวกสกูปี้พวกเนี้ยใส่กล่องเนี้ยมันไอที่โฆษณาเนี้ยครับเดี๋ยวพี่หลีดเสียงทีวีแล้วฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวพี่ไม่งั้นเสียงจะดีเลยพี่ต้องฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับปิดเสียงไว้ก่อนโทรศัพท์แล้วฟังโทรศัพท์มันจะแล้วฟังโทรศัพท์ง่ายกว่าพอใส่แล้วมันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่กันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นรถพี่รถเดิมหรือรถอะไรพี่เดิมอ่ะแต่รถเก่าแล้วรถเก่าแล้วนะครับแน่นอนพี่ก็ต้องไปตั้งเรื่องของตั้งวงตั้งวาล์วล้างขัดดูเช็คหัวเชียร์อะไรเรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บใส่กล่องพี่ใส่กล่องอะไรกล่องปลดรอบกล่องของพี่กิ้งเนี่ยมาถึงกล่องพี่กิ้งใช่ไหมพี่คือเอาที่วิ่งตอนนี้ปกติมันวิ่งกับประมาณ100แต่มันจะวิ่งขึ้นได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมติใส่กล่องพวกนี้ใส่กล่องจะวิ่งกี่เท่าไหร่โฆษณาเนี่ยมันจริงๆมันแพงไหมมันมีหลายเวอร์ชันไม่แพงพี่มันมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยถึงเท่าของพี่กิ้งนะหลักร้อยถึง 2,500 เองก็คือมันเก่าเราไม่ต้องแพงมากเอาที่วิ่งขึ้นได้มันถึงขึ้น10 20มั้ยมันต้องมีในส่วนปลดอื่นช่วยด้วยถ้ามันปลดรอบอาจจะถึงแต่ว่ามันต้องมีส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตอร์หรือว่าจะมีท่อเข้ามาช่วยถ้าเผื่อว่าจะไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์นะพี่เอาแบบแต่ภายนอกก็มีท่อกับสเตอร์ที่ทำให้ช่วยวิ่งขึ้นมาได้พี่เอาท่อไปผ่าใส่กล่องแล้วก็ไล่รถสเตอร์ลงมาสักฟันนึงรถพี่ก็จะปีกขึ้นไปประมาณสักจาก100นึงอาจจะเป็น115อะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักเท่าไหร่พี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับผม66ครับโอ้ยเหลือเฟือได้อยู่ได้อยู่รถสเตอร์สักฟันนึงผ่าท่อให้โล่งๆใส่กล่องเน็บ2เน็บ2ราคา980บาทตัวกล่องใช่ไหมครับกล่องใช่ครับกล่องของพี่กิ้ง GLP980 บาทครับกล่องเน็บ2
นะครับปลดรอบเพิ่มทอร์กใช่แล้วก็ไปผ่าท่อมันลงๆนิดนึงไล่สเตอร์แล้วพี่ก็ไปรถเก่าพี่ก็ไปตั้งวาล์วให้เรียบร้อยตั้งวาล์วเช็คสปริงวาล์วเช็คบ่าวาล์วว่ามันยังสมบูรณ์อยู่ไหมนะครับถ้าเครื่องสมบูรณ์เนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์พี่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นถ้ารถมันเก่ามากโหวาล์วรั่วบ่าววาล์วสุดกำลังที่มันหายไปถึงเราจะไปใส่กล่องถึงเราจะไปทดสเตอร์แล้วจะไปทำท่อด้วยกำลังอัดที่มันไม่มีแรงรถมันจะวิ่งได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับลอยไล่สเตอร์ทั้งฟันทั้งสองฟันผ่าท่อให้โล่งนิดนึงใส่กล่องปลดทอร์กปลดรอบรับรองรถวิ่งขึ้นมาอีกประมาณสักจาก100มา115จะได้ดีไม่ดีได้120ด้วยนะถ้าเกิดว่ามันหมอบนะได้อยู่วิ่งยาวจริงๆรถเดิมมันก็วิ่งได้120มาถึงก็หมอบแล้วแค่บิดแค่ธรรมดานี่ก็ได้เรา115ขึ้นมา120พี่ก็โหพอแล้วพี่รถแฟมิลี่พวกเวฟ120นี่ก็รถเพิ่งซ่อมไอ้ซ่อมเครื่องโอเวอร์ฮอนมานะครับโอ้ยอ๋องั้นดีเลยเจ๋งนั่นแหละแต่ผมสงสัยว่าคล้องไอ้เครื่องมันไอ้เปลี่ยนกล่องมันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ไงตอนนี้มันอยู่ขึ้นมันตกปกติมัน100กับ105ตัวนี้มันเหลืออยู่เพราะซ่อมมันได้ประมาณ100ไม่ถึง100พี่เอาทำความเข้าใจใหม่ก่อนเปลี่ยนกล่องเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ได้ทำให้แบบว่าท็อปสปีดมากขึ้นหรอกแต่ว่ามันมีการเพิ่มรอบที่อัตราเร่งที่มันเร็วขึ้นในบางย่านนึกออกป่ะความเร็วมันอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าในช่วงรอบต้นรอบกลางเนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นสมมุติว่าแต่ว่าพอเวลาที่แบบว่าพอมันเร็วขึ้นเนี่ยออกตัวก่อนก็คือถึงก่อนอย่างปกติเนี่ยจาก0ถึง100อาจจะอยู่ที่เวลาประมาณ20วินาทีคราวเนี้ยมันก็อาจจะเร็วขึ้นเหลือ15วินาทีอะไรอย่างเงี้ยสําหรับการเปลี่ยนกล่องพี่ต้องทดสเตอร์ช่วยเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวมันช่วยในเรื่องของอัตราเร่งนะมันไม่ได้ช่วยเพิ่มในเรื่องของท็อปสปีดถ้าท็อปสปีดอ่ะมันจะต้องมีการไล่ในส่วนของระบบขับเคลื่อนแล้วก็ระบบระบายไอเสียใช่ไอดีเสียด้วยทดสเตอร์ผ่าท่อพี่ทดลองรถพี่วิ่งแน่นอนใช่รับประกันฟันธงครับพอดีมันลำคามันน่าจะได้สักหน่อยเงี้ยแต่มันมีวิธีอะไรมั่งเนี้ยทดสเตอร์ลงมาสักฟันนึงสเตอร์หลังสมมติสเตอร์หลังพี่ใส่อยู่34พี่ก็ลงมาสัก33แล้วก็ท่อผ่าให้มันโล่งขึ้นเพื่อให้การระบายเสียมันดีขึ้นเดี๋ยวนี้ท่อผ่าท่อมันไม่ดังแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ดังแป๊ะหรอกแค่ท่อเดิมผ่ามันก็ดังธรรมดาแต่ว่ารถมันจะมีกำลังรีดออกมาได้เร็วขึ้นแล้วพี่ใส่กล่องปลดรอบที่ลากรอบไปเยอะขึ้นปลายพี่ก็เดินขึ้นต้นพี่ก็มีเพราะมันปลดมันมีเพิ่มมาเพิ่มทอร์กขึ้นมาก็ช่วยได้ราคากล่องมันไม่แพงผ่าท่อนี่ก็หลักร้อยเองสเตอร์หลังอันนึงก็ประมาณ 7-80 บาทประมาณนี้พี่ลงทุนดีประมาณสักประมาณ 1,000 กว่าบาทรถพี่ก็วิ่งสบายแล้วขอบคุณมากนะครับครับผมพี่ประจวบฝนตกป่ะพี่ผมไม่ได้โทรกลับบ้านเลยฝนตกป่ะก็บางช่วงตรงนี้มันตกเป็นที่ๆนะครับบางทีก็ไปปออยู่บางทีก็ไม่หนักอยู่ตรงไหนพี่แถวปานนี่แหละครับอ๋ออยู่ปานผมอยู่ทับตะแกอ๋อทับแกผมไม่ถึงนะอ๋อไม่ถึงไกลเนาะงั้นไกลพี่อยู่ปานได้หัวเองเนาะครับครับพี่ต้นครับได้ครับผมขอบคุณครับนะครับก็จริงๆไม่ต้องไปยุ่งเครื่องยนต์เน้นความอึดของเครื่องยนต์ไว้แต่มันมีกำลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นการสูบฉีดการระบายที่มันดีขึ้นก็ทำให้เครื่องยนต์มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอย่าไปยุ่งกับเครื่องยนต์มันเพราะเราไม่ได้สายโมดิฟายไม่ได้แข่งอย่าไปยุ่งกับมันเราขี่สบายสบายของเราประหยัดน้ำมันด้วยใส่เน็บสองแล้วเป็นไงความเร็วเพิ่มขึ้นน้ำมันประหยัดลงนี่นะว่าไปเขาบอกว่ามีอะไรนะเขาบอกไปเจอตัวจริง450บุรวาทสวยมากลงรักคุณเปรมแต่มันจะยากไปสำหรับมือใหม่หัดขี่ไหมแน่นอนมือใหม่หัดขี่รถมันใหญ่เก้งก้างน้ำหนักเยอะแต่ถามว่าขี่เป็นแล้วโอ้โหบอกเลยว่าพลิ้วเห็นน้ำหนักงั้นเวลาขี่ออกไปจะลอยล่องล่อนได้อย่างเหมือนรถแต่ว่ามันเรียกว่ารถมันต่ำเราเวลาการเราเลี้ยวโค้งอาจจะไม่สปอร์ตเหมือนรถที่เป็นรถสไตล์ผู้ชายรถพวกนี้รถคุยเซอร์พวกนี้มันเน้นในเรื่องของการขับขี่ทางไกลให้ความสบายของท่านั่งนั่นเองนะครับที่จะไปคาดหวังในเรื่องของการเข้าโค้งแบบเร็วๆแรงๆไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าไปยาวๆนี่บอกเลยว่าขี่มันขี่มันนะครับมือใหม่ก็ทำความรู้จักแป๊บเดียวแหละถ้าขี่รถเป็นนะไม่ยากนะครับสนใจอยากออก Triumph Tiger 800 CX ดีไหมครับ XCX ก็ถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นได้นะเพราะว่ามันในเรื่องของ Triumph แต่จริงๆอ่ะ Triumph ไม่ได้แบบจะมาถนัดตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ขายดีในส่วนตัวนี้นะไทเกอร์เนี่ยมันเป็นรถสไตล์แบบแอดเวนเจอร์ใช่ซึ่งแบบว่าจะมีความสูงแล้วก็ออกแบบให้แบบยางมาเป็นตัว XCX มันจะเป็นล้อหน้าโตล้อหน้าใหญ่สี่ลวดล้อหน้าโตเพื่อพร้อมสำหรับการแอดเวนเจอร์บุกตะลุยในเรื่องของ
ทาง Enduro แต่ไม่ถึงขนาดโดดลอยนะใช่ไหมเป็นแบบซอฟต์ๆแล้วชูทางลูกลังได้ทะลุลังได้ลุยฝุ่นลุยทะลุลังได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอเนินสูงๆใหญ่ๆจะไปประจำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันก็เกินไปเพราะว่าด้วยตัวรถแล้วมันจะโดดลงมาเดี๋ยวมันจะตีลังกาเพราะว่าโอเคลงมามันลงได้แต่ด้วยน้ำหนักรถถ้าเทไปซ้ายก็ถลแหลซ้ายถ้าเทขวาก็ถลแหลขวาเลยนะนะครับแต่พวกนี้เขามีโหมดในเรื่องของระบบทักชั่นคอนโทรลที่สามารถปรับแต่งได้แต่ว่าไทอัมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสไตล์ถ้าเป็นตัวไทเกอร์เนี่ยเขาจะจริงๆไม่ค่อยมีเห็นนะไม่ค่อยเห็นตัวนี้เขาจะเล่นเป็น117หน้าหลังใช่เขาจะเน้นในเรื่องของการทางดำซะมากกว่าสำหรับตัวนี้แต่ถ้าจะเล่นตัวที่เป็น XCX ที่เป็นตัวซีลวดแสดงว่าพี่เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการลุยฝุ่นด้วยเดินทางแล้วอาจจะมีเข้าไปลุยในทางลูกลังบ้างก็ถือว่าได้นะแต่อย่าไปโดดให้มันผิดรูปลักษณ์แล้วกันนะครับเจอขอนไม้ลุยได้ข้ามได้แต่ไม่ใช่เป็นโดดไปจ้ำเนินแบบโดดแบบสไตล์ซูเปอร์คอร์สที่มันลอยแล้วตึ้งตั้งมันอาจจะเป็นได้แบบลูกเล็กๆถ้าหัวเข่าอย่างเงี้ยโดดตึ้งก็ได้แต่จะให้ลอยไปแล้วแบบโอ้โหค่อนข้างจะคุมรู้ไหมว่ารถหนักรถเนี่ยต้องแบบว่าคนชอบจริงๆสำหรับตัวไทอัมไทเกอร์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเป็นรถที่ละตายตลาดที่จะมาซื้อง่ายขายคล่องใช่เหมือนกับค่ายที่แบบเขาทำกันอยู่นะคือถ้าแบบไทอัมคนก็จะมองไปในแนวแบบพวกเดย์ทอน่าบ้างหรือทริปเปิลเอสหรือว่าเป็นตัวอะไรอะไทอัมก็มีเยอะแยะเบอร์มีเยอะแยะแท็กตันใช่คือไทอัมจะเป็นเด่นดังในพวกนั้นที่พวกนั้นอะเวลาขายซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกเยอะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าหลายๆคนเขาเล่นกันสำหรับตลาดเมืองไทยนะแต่ว่าก็โอเคนะในเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะเครื่องยนต์โอเคขับดีทอร์กดีบอกตัวนี้ทอร์กดีใช่แรงบิดดีนะครับตัวรถอย่างที่บอกไปพร้อมบุกตะลุยกับการขับขี่มีเสริมอะไรนะปี๊บข้างปี๊บข้างปี๊บหลังออกทริปลุยไปเลยครับ3วัน5วัน7วันเดือนนึงนะย้ายบ้านมาเลยถ้าไม่มีงานทางก็เต็มที่ถ้ามีงานทางก็โดนแล้วออกจากงานนะครับผมว่ากันไปเล่นได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการลุยทางฝุ่นด้วยนะครับหมดเวลาสแล้วโอ้ช่วงนี้เวลาหมดเวลาครับก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motorotech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับทางช่อง True Vision กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ